สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับต่อสำหรับโครีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเสื้อเดนิมตัวใหม่ล่าสุดนะครับของหลุยส์วิตตองเป็นคอลเลคชัน P4 2022นะครับถ้าเพื่อนอยากดูแล้วนะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ช่องต่อสำหรับโครีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคครับถ้าเพื่อนๆกดแล้วนะครับเราไปดูกันเลยครับนี่ครับก็อันนี้นะครับจะเป็นคอลเลคชันหลุยส์วิตตองล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกมาเลยนะครับเมื่อไม่กี่วันวันนี้แล้วกันนะครับตามที่ผมอัดคลิปวันนี้นะก็ประมาณเป็นอาทิตย์นึงได้มั้งครับที่ผมไปเอามานะตัวนี้นะครับก็จะเป็นผ้ายีนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าแกะถุงออกมาครับตัวถุงก็เป็นสีส้มนะด้านในนะครับก็จะมีถุงผ้าแบบนี้มาให้นะผมนี่บอกเลยว่าสวยมากนะครับผ้าก็จะเป็นผ้าคลุมอันนี้ก็คือถ้าเพื่อนซื้อนะครับก็ลองดูว่าแต่ผมคิดว่ามันแล้วแต่ที่ต้องลองขอดูนะผมเคยมีเพื่อนเป็น FC นะเขาเคยถามมานะครับว่าไออันเนี้ยมันได้ด้วยหรออะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยบอกว่าอันเนี้ยคือต้องขอเขานะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่านี่ครับแกะออกมาครับถุงผ้าคลุมออกมาก็จะเป็นตัวเสื้อเดนิมเลยนะครับเพื่อนอ่ะนี่ครับบอกเลยว่ายังสวยนะครับนี่มันแบบนี้นะครับสวยมากของใบเลยขึ้นได้มาเลยครับสดๆร้อนๆเป็นคอลเลคชัน P4 2022นะครับคอลเลคชันนี้จะเป็นคอลเลคชันแบบเป็นเกี่ยวกับพวกผ้ามัดย้อมอ่ะเอาง่ายๆเป็นลายมัดย้อมนะครับตัวนี้เป็นผ้าที่ผมดูรายละเอียดของเว็บหลุยส์วิตตองมานะครับตัวนี้คือมันจะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะครับที่เป็นผ้าเดนิมนะครับแล้วก็เป็นลายมัดย้อมเป็นผ้าเป็นเสื้อแบบสไตล์แบบเสื้อยีนเสื้อเชิ้ตยีนญี่ปุ่นนะเป็นแบบสไตล์แบบเขาใส่หน้าร้อนกันนะนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นลายแบบตัวนี้มันมีชื่อรุ่นด้วยนะครับชื่อรุ่นว่าโมโนแกรมบานาน่านะครับก็คือเป็นลายมัดย้อมนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับก็ตัวนี้เป็นผ้ายีนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอียดกันเลยดีกว่าดีเทลรายละเอียดของตัวนี้นะครับเด่นๆเลยก็คือเป็นผ้าเดนิมนะครับก็คือเป็นยีนทั้งตัวแล้วก็เป็นแขนสั้นเป็นแขนสั้นตัวนี้คือจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถใส่ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือใส่แบบเป็นทับก็ได้เพราะผมเคยลองใส่ทับไปแล้วผมว่ามันก็สวยนะเดี๋ยวผมจะลองใส่รีวิวให้ดูตอนสุดท้ายแล้วกันว่ามันใส่แบบไหนได้บ้างนะครับตัวนี้อ่ะแล้วก็ตัวนี้รายละเอียดของมันนะครับก็คือเป็นลายโมโนแกรมบานาน่านั่นแหละอ่ะเห็นปะเป็นลายแบบเป็นลายโมโนแกรมทั้งตัวเลยนะครับแล้วตัวนี้ความพิเศษของตัวนี้ก็คือเขาไม่ได้แบบพิมพ์ลายลงไปอ่ะคือเขาเหมือนใช้เทคนิคในการเอาไปฟอกแล้วก็ทำเป็นลายขึ้นมานะครับคือแบบสวยมากๆนะครับตัวนี้แล้วก็อ่ะด้านในนะครับตรงคอตรงนี้นะครับมีซิกเนเจอร์ของหลุยส์ก็คือจะมีโซ่อยู่ตรงนี้ตรงคอตรงนี้เนี่ยผมอินเสิร์ตให้ดูใกล้ๆแล้วกันมีโซ่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกระดุมอ่ะมีดีเทลอย่างก็คือกระดุมของเขานะครับเขาจะทำเป็นกระดุมแบบซ่อนรูปนะครับก็คือจะไม่มีผมให้ดูใกล้ๆแล้วผมอินเสิร์ตดูด้วยนะคือจะไม่มีกระดุมให้เราเห็นเลยนะครับคือเขาจะทำให้แบบเสื้อตัวนี้มันเด่นไม่มีอะไรมาขัดขวางคือทำให้แบบเห็นลายชัดๆเลยอ่ะเป็นลายว่าเป็นลายโมโนแกรมอ่ะนะครับกระดุมมันจะซ่อนอยู่ด้านในเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะมันเป็นกระดุมแบบเป็นแบบแป๊กอ่ะเนี่ยเห็นปะเนี่ยผมแป๊กออกมาให้ดูนะเนี่ยเป็นแบบแป๊กนะครับก็คือมันจะซ่อนกระดุมอยู่ด้านในแล้วก็มีตัวแป๊กอยู่ตรงนี้นะครับคือแบบเจ๋งอ่ะตัวนี้คือทำดีมากเลยก็คือใส่ง่ายถอดง่ายด้วยนะครับเป็นแบบแป๊กลงไปเลยแล้วก็ด้านหลังอ่ะให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีอะไรนะก็คือเหมือนด้านหน้าเลยเหมือนกันเป๊ะก็คือความโดดเด่นของมันก็คือเป็นเดนิมนี่แหละแล้วก็เป็นลายบานาน่านะครับเป็นโมโนแกรมบานาน่าก็คือเป็นลายทั้งตัวพูดกันง่ายๆเลยเป็นผ้ามัดย้อมนั่นแหละเป็นผ้ามัดย้อมนะครับแต่คือมันมัดย้อมแบบผมว่ามันทำออกมาดูญี่ปุ่นนะมันดูแบบไม่มัดย้อมแบบไทยอ่ะมันคนละสไตล์กันอ่ะผมว่ามันเท่ดีอ่ะมันให้ฟีลแบบญี่ปุ่นดีอ่ะสวยดีนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับมีกระเป๋าด้วยนี่มีกระเป๋าด้วยนะครับเป็นกระเป๋าแบบอันนี้คือแบบไม่มีกระดุมนะคือเปิดขึ้นมาแล้วก็ใส่ของได้เลยเขาใช้ได้จริงนะมีแค่ข้างเดียวกระเป๋าแล้วก็ตัวนี้นะครับราคาป้ายอะบอกราคาป้ายของตัวนี้ก่อนแล้วกันราคาป้ายของตัวนี้นะครับอยู่ที่62,500ครับราคาป้ายของเสื้อเดนิมตัวนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดของหลุยส์วิตตองนะครับคอลเลคชัน P4 2022นะอยู่ที่62,500บาทครับ
ก็คือราคานี้เลยนะก็คือมันอยู่ที่เพื่อนๆเลยว่าจะได้ส่วนลดส่วนลดก็คือจะเป็นส่วนลดของกิฟต์วอเชอร์ของห้างอ่ะมันแล้วแต่คนซื้อนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะมันอยู่ที่ยอดด้วยนะครับแล้วก็การที่ลูกค้าคือพวกเราเนี่ยแหละไปซื้อแล้วมันได้กิฟต์วอเชอร์จากสมมติจากครั้งที่แล้วมามันก็เป็นส่วนลดอันนี้ได้ไงหรือถ้าสมมติเราซื้ออันนี้ใช่ไหมมันจะได้ยอดแล้วก็กิฟต์วอเชอร์ไปแลกของครั้งหน้าได้นะครับก็ประมาณนี้เวลาผมซื้อก็ตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวผมรีวิวอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันว่าใส่ออกมาแล้วเป็นแบบไหนนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ช่องต่อสำหรับโฮรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับไปดูอินเสิร์ตกันเลยดีกว่า